เทคนิคควบคุมจิตนะคะให้ได้ผลเพื่อดึงดูดคนที่ใช่สังคมที่ใช่คนรอบตัวที่ใช่ที่จะสนับสนุนคุณที่จะคิดไปในทางเดียวกับคุณที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแบบง่ายๆนะคะวันนี้ครูมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะที่จะมาแชร์เคล็ดลับที่เธอเอาไปใช้แล้วได้ผลมาบอกเพื่อนๆคุณครูนัตชาสร้างชีวิตบริการนะคะคือการที่เราได้เริ่มมาเรียนกับครูน็อตเนี่ยนะคะคือครูนัตชาเนี่ยได้เริ่มเรียนตั้งแต่คอร์สแรกของครูก็คือเรื่องการสร้างความมั่นใจแล้วเราได้เอาไปใช้จริงอะค่ะในชีวิตนะคะโดยการที่ครูบอกเสมอว่าเราคอนโทรลจิตตัวเองพอเราคอนโทรลจิตตัวเองได้เรามีความสุขและเราให้พลังงานจักรวาลช่วยจัดสรรในเรื่องของที่เรามีพลังบวกอะค่ะพอเรามีพลังบวกจักรวาลก็จะจูนโดยใช้ให้พลังงานจักรวาลช่วยเราทำงานเราก็จะเจอแต่คนบวกค่ะคุณมีหน้าที่เดียวเป็นคลื่นนั้นอยากดึงดูดคนแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นก่อนง่ายมากเพราะเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดจากสิ่งที่เราเป็นถ้าเราเป็นคลื่นไหนเราดึงดูดคลื่นนั้นคุณอยากได้คนดีๆอยากได้คนที่คิดบวกคุณก็ต้องเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็อยู่ในคลื่นของคนแบบเดียวกันใช่ไหมใช่ป่ะคะคุณต้องต่อเลยคุณนาตาชาค่ะก็คือพอเราได้ใช้ตรงนี้แล้วคนที่มีพลังบวกด้วยกันนะคะก็จะมาจูนกันก็จะมาเจอกันโดยอัตโนมัติก็ได้สังคมใหม่ได้โลกใหม่ใช่ค่ะใครที่เบื่อกับโลกเก่านะโลกที่เห็นอยู่ตอนนี้มันไม่โอเคสิ่งแวดล้อมไม่โอเคบอกเลยใช้วิธีการควบคุมจิตเลยสั่งไปเลยว่าคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตแล้วคุณเป็นคนนั้นก่อนใช่เลยโอเคไหมคะขอบคุณคุณครูนัตชามากเลยนะคะสวัสดีค่ะ